ิงหาคมพุทธศักราช2530ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วตั้งใจฟังให้ดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์อากาศครึ้มสบายดีไม่เดือดร้อนฝนไม่ตกแดดไม่ออกนับว่าพอดีพอดีวันก่อนนี่ก็ตกเอามากน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่คิดถึงเชียงใหม่เห็นน้ำท่วมตอนสมัยก่อนน้ำท่วมนี่ได้ไปช่วยชาวบ้านอย่างเต็มที่เลยไปช่วยกันหลายวันจนน้ำแห้งปีนี้เห็นน้ำท่วมก็นึกในใจว่าไม่ได้อยู่เชียงใหม่ไม่ได้ไปช่วยญาติโยมที่เกิดจากน้ำท่วมมันก็ท่วมมากพอสมควรแต่ดีเหมือนกันฝนตกมากๆคือน้ำจะได้ไหลมาที่เขื่อนยันทีเขื่อนภูมิพลเขื่อนก็จะได้รับน้ำไว้ฝนถ้าไปตกที่ภาคเหนือมากกรุงเทพไม่เดือดร้อนแต่ถ้าตกใต้เขื่อนจึงจะเดือดร้อนเพราะมันไหลมาแล้วไม่มีเขื่อนรับแต่ขึ้นไปตกที่เชียงใหม่ที่น่านนี่สบายมากเขื่อนสองเขื่อนคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์รับน้ำได้หมดพวกเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเวลานี้มาสองลูกยังไม่พอต้องขออีกสักสองลูกจึงจะพอใช้เพราะว่าเมืองไทยนี่มันอยู่กับใต้ฝุ่นถ้ามีใต้ฝุ่นปีละสี่ลูกแล้วก็ใช้ได้เพียงสองนี่ยังไม่พอแต่ว่าสองลูกที่ผ่านมาก็นับว่าพอใช้ได้แต่ก็ยังไม่พอใช้ตลอดปีมันครึ่งองค์ก็นั่นเองถ้าพูดกับคนในองค์ไม่เต็มองค์น้ำก็ยังไม่พอใช้เวลาใต้ฝุ่นมานี่เมืองไทยเรามันไม่หนักเท่าใดมันหนักที่ฟิลิปปินส์หนักที่ยวนเพราะพวกนั้นอยู่กลางทะเลชายทะเลพอมันขึ้นฝั่งมันก็เบาแต่เบาแล้วก็ยังทำเอาไม่สบายใจไปตามกันถ้าคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์ถ้าคิดเป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเราจะไปห้ามไปกันอะไรมันก็ไม่ได้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ควรให้เกิดก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นเราพอหาทางป้องกันได้ในปัจจุบันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในเรื่องบางเรื่องบางประการเมื่อวันก่อนนี้ก็มีการประชุมที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระที่วัดนี้ก็ไปร่วมประชุมด้วยองค์หนึ่งเหมือนกันคือประชุมเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนวัยรุ่นต่อเรื่องวัยรุ่นเพราะว่าปัญหาวัยรุ่นนี่เพิ่มมากขึ้นในบ้านเมืองของเราที่มีปัญหาวัยรุ่นเพิ่มขึ้นมากก็เพราะว่าบ้านเมืองมันเจริญในทางวัตถุเจริญด้วยสิ่งยั่วยุที่จะทำให้เด็กของเราเสียผู้เสียคนแต่ว่าจะไปโทษเด็กฝ่ายเดียวก็ไม่ได้มันต้องโทษหลายฝ่ายโทษฝ่ายที่ว่าไปสร้างสิ่งยั่วยุมากขึ้นนี่ก็เรื่องการที่สร้างสิ่งยั่วยุได้ก็ต้องขออนุญาตจากทางการคือจากรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่อนุญาตให้สร้างมันก็สร้างไม่ได้แต่นี่ความผิดก็ตกอยู่ที่รัฐบาลด้วยเหมือนกันแล้วความผิดอีกอันหนึ่งก็ตกอยู่ที่พ่อแม่คือพ่อแม่ไม่อบรมลูกไม่ตักเตือนลูกไม่ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกทั้งหลายก็เป็นความผิดของพ่อแม่อยู่ประการหนึ่งแล้วก็เป็นความผิดของเด็กต่อไปแต่ว่าเด็กนั้นมันยังไม่รู้อะไรเราอย่านึกว่าเด็กมันโตแล้วจะรู้ไปหมดทุกอย่างเด็กนี่ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกเพราะว่ามันรู้แต่เรื่องตามใจตัวเองรู้แต่เรื่องสนุกเฮฮาตามประสาของเด็ก
พราะเด็กมันก็ชอบอย่างนั้นแล้วก็ขอสตังค์พ่อแม่ไปเที่ยวไปกรีดพ่อแม่ก็ให้สตังค์เรื่อยไปโดยไม่ได้ตั้งคำถามว่าจะไปไหนเอาไปทำอะไรไม่ค่อยตั้งคำถามอย่างนั้นขออะไรก็ให้ขออะไรก็ให้เพราะว่าพ่อแม่บางคนนี่มักจะคิดว่าเราต้องปล่อยเขาบ้างเพราะมันเป็นวัยรุ่นแล้วจะไปบังคับมันก็ไม่ได้อันนี้คือความคิดผิดของพ่อแม่ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่บังคับเด็กคือไม่ควบคุมการควบคุมนี่ไม่ใช่เป็นการบังคับแต่ว่าเราควบคุมด้วยให้เขาเกิดความคิดให้เกิดสติปัญญาไม่ใช่บังคับว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการบังคับมากไปเด็กก็กระเทือนใจแต่ว่าเราไม่ใช่วิธีการบังคับแต่ว่าใช่วิธีการชี้แจงแสดงเหตุผลให้เด็กเข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้องค่อยพูดค่อยจากันทำความเข้าใจพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างเรื่องตัวอย่างนี่สำคัญมากพ่อแม่ต้องทำตนเป็นตัวอย่างครอบครัวใดที่เด็กมันเสียเนี่ยย่อมมีความบกพร่องในครอบครัวนั้นความบกพร่องในครอบครัวนั้นก็คือว่าไม่ประพฤติธรรมพ่อไม่ประพฤติธรรมแม่ก็ไม่ประพฤติธรรมเป็นครอบครัวที่ฟุ้งเฟ้อไปตามสิ่งแวดล้อมจนลืมหน้าที่ของความเป็นพ่อลืมหน้าที่ของความเป็นแม่แล้วก็ไม่ให้การอบรมบ่มนิสัยปล่อยลูกตามใจให้แต่เพียงอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกับเขาเท่านั้นแต่ไม่ให้สติปัญญาไม่ให้ความคิดความอ่านหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ให้คุณธรรมไม่อบรมลูกให้รู้จักพระศาสนาที่ตนนับถือเช่นเรานับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่มีการอบรมลูกให้นับถือพุทธศาสนาอย่างถูกต้องที่ไม่ได้อบรมก็เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจในเรื่องพระศาสนาไม่ได้รู้เรื่องพระศาสนาพอที่จะเอาไปสอนลูกได้ว่าเราไม่ได้อบรมบ่มนิสัยของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรไปโรงเรียนก็ไปคบเพื่อนเพื่อนที่เราคบมักจะเป็นเพื่อนมีนิสัยตรงกันถ้าว่านิสัยตรงกันข้ามเขาก็ไม่อยากคบเช่นเด็กมีความรู้อ่อนในการเรียนต้องคบเด็กมีความรู้อ่อนด้วยกันเพราะว่าเด็กที่มีความรู้ดีกว่าเขาก็ไม่มาคบเด็กที่อ่อนกว่าเขาเขาไม่มีเวลาเขายุ่งแต่เรื่องการเรียนการเขียนการอ่านเขาไม่มีเวลาไปสนุกแต่เด็กที่อ่อนนั้นมันเบื่อการเรียนคนเราถ้าเรียนไม่รู้เรื่องแล้วมันเบื่อไม่อยากจะเรียนพวกไม่อยากจะเรียนนี่มันมีในชั้นหนึ่งหลายหลายคนแล้วเด็กเหล่านี้ต้องมาพบปะกันพบปะกันแล้วก็มีนิสัยโน้มเอียงไปในทางที่ไม่อยากจะเรียนถ้าเพื่อนคนใดคนหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาว่าวันนี้เราอย่าเรียนเลยไปดูหนังกันดีกว่าสมาชิกทั้งหลายก็รับมติพร้อมกันแล้วก็ชวนกันไปดูหนังไปดูหนังมันก็สนุกเรื่องมันสนุกไปดูอย่างนั้นเกิดความติดอกติดใจหนักขึ้นไปกว่านั้นกลางคืนก็ยังชวนไปเที่ยวไม่กลับบ้านบางทีก็ไปนอนไหนก็ไม่รู้คือนอนบ้านเพื่อนนั่นแหละแล้วก็เป็นเพื่อนประเภทเดียวกันกลับบ้านเอานู่นใกล้รุ่งตีห้ามาเตรียมตัวจะไปโรงเรียนอย่างนี้มันก็ถลายแล้วไปมากแล้วไม่กลับบ้านไม่นึกถึงแม่ไม่นึกถึงพ่อแล้วเขานึกถึงแต่เพื่อนของเขาทำไมเขาจึงติดใจในเพื่อนเขาเพราะเพื่อนเขาไม่ขัดคอเขาตามใจทุกอย่างไปไหนไปด้วยเฮไหนเฮด้วยสนุกไหมสนุกด้วยอย่างนี้ก็ชอบกันชอบกันแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวไปเล่นจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเพลินไปใจแตกที่เขาเรียกว่าใจแตกพอใจแตกแล้วมันก็ประสานได้ยากที่สุดความจริงหัวใจมันก็ไม่ได้แตกหรอกแต่ว่าความคิดมันแตกแตกออกไปจากอะไรแตกออกไปจากแนวทางที่ถูกที่ชอบหรือแตกออกไปนอกธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อแตกไปแล้วมันก็คิดแต่เรื่องสนุกอ่ะ
เรียนหนังสือก็ไม่ได้เรื่องแล้วอ่านหนังสือก็ไม่เคยอ่านแล้วชอบเที่ยวถึงเวลาก็ต้องไปคบเพื่อนถ้าสมมติว่าไปเวลาไหนพอถึงเวลานั้นมันก็อยากไปกินข้าวเสร็จแล้วก็พลึบไปแล้วไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนต้องไปทุกวันทุกวันยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยได้ต้องไปเรื่อยไปถ้าพ่อแม่ไม่ดุไม่ว่าหรือไม่พูดจาทำความเข้าใจเขาก็นึกว่าคุณพ่อก็ไม่เห็นว่าอะไรคุณแม่ก็ไม่เห็นว่าอะไรสิ่งที่เราทำนี่คงจะถูกต้องแล้วมันคิดอย่างนั้นแล้วมันก็ไปกันใหญ่ไม่มีหยุดยั้งพอไปหนักข้าวนู่นผลปรากฏเมื่อปลายปีพอลูกสอบไล่ไม่ได้พ่อแม่ก็โวยวายว่าลูกสอบไม่ได้ทำไมมันถึงสอบไม่ได้เราเอะอะมะทึ่งกันใหญ่โวยวายเอากับลูกแต่ว่าพ่อแม่เองนั้นไม่ได้นึกว่าเราเอาใจใส่กับลูกขนาดไหนเราเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนของลูกขนาดไหนเราไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนั้นมีแต่จะโทษจะดุจะว่าอันนี้เด็กมันสอบตกมันก็ไม่สบายใจอยู่แล้วพ่อแม่ไปดุไปว่าเขาอีกมันยิ่งไม่สบายใจใหญ่บ้านไม่เป็นสวรรค์แล้วไม่เป็นวิมานสำหรับเด็กคนนั้นแล้วมันก็คิดว่าจะไปไหนดีก็ไปพบเพื่อนประเภทเดียวกันนั่นแหละตกเหมือนกันอารมณ์เดียวกันนิสัยเดียวกันมันก็ไปกับเพื่อนที่สอบตกอ่ะออกจากบ้านไปเที่ยวไปเกรไปไหนต่อไหนไปตามเรื่องของมันมันไปเอาไกลเด็กบางคนไปเอานานไปจนทางบ้านนึกว่ามันตายแล้วได้ซ้ำไปเคยมีเด็กคนหนึ่งเป็นเหลนไม่ใช่เป็นหลานลูกของหลานของเจ้าคุณที่สงขลาเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันอยู่วัดมันคล่องแคล่วคล่องแคล่วจับขางานอะไรต่ออะไรดีมันทำงานทำการดีแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเท่าใดมันชอบสังคมชอบคบเพื่อนใจคอกว้างฝังการเรียนไม่ดีแต่พอที่สุดก็สอบไล่ตกพอสอบไล่ตกก็กวายที่ผู้ปกครองคือท่านเจ้าคุณนึกว่าเออมันคงจะกลับบ้านแล้วอันนี้ทางบ้านก็นึกว่ามันคงจะอยู่ที่วัดไม่เห็นมันมาบ้านต่างคนต่างเข้าใจผิดกันความจริงมันไม่ได้กลับบ้านแล้วมันไปไหนหายไปปีหนึ่งก็ยังไม่กลับปีครึ่งก็ยังไม่กลับทางบ้านก็นึกว่าเอ๊ะท่ามจะตายซะแล้วไปไหนนานแล้วทำบุญสนทานกันแล้วตักบาตรติดส่วนบุญส่วนกุศลนึกว่ามันไปตายแล้วเพราะไม่มีข่าวมีข่าวเลย2ปีมันถึงจะกลับมาพอกลับมาพ่อแม่ก็ดีอกดีใจว่าลูกได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ดูไม่ว่าอะไรแล้วก็เห็นว่ามันไปนานวันหลังอาตมาไปสงขลาก็พบกันข้าวถามว่าเออเธอนี่หายไปไหนตั้ง2ปีบอกว่าก็ไปเรื่อยๆไปไปชั้นแรกก็ไปอยู่ชุมพรอยู่ชุมพรนี่ไปทำอะไรบอกว่าเป็นลูกน้องรถ2แถวเนี่ยเป็นลูกน้องรถเก็บตัวเก็บสตางค์เขาทำไปทำมาวันนั้นก็ทำสตางค์เขาหายเลยก็หนีต่อไปไม่ไปต่อไปมาอยู่เพชรบุรีอยู่เพชรบุรีจากชุมพรมาอยู่เพชรบุรีไปอยู่เพชรบุรีไปทำอะไรไปเลี้ยงควายอยู่นะไปอยู่กับทุ่งชาวนาเลยเลี้ยงควายเขาควายก็มีกี่ตัวควายก็มี7ตัวเลี้ยงไปเหลือเลี้ยงมาเหลืออยู่5ตัวครับขโมยเอาไปแค่2ตัวแล้วขโมยเอาเวลามันไปเลี้ยงด้วยอันนี้เจ้าของก็สงสัยว่าไอ้นี่จะเป็นใจกับขโมยมันก็นึกกลัวว่าจะถูกจับถูกคุมมันหนีต่อไปจะนู่นไปถึงเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปทำงานรับจ้างอยู่ที่โรงบ่มยานอกบ้านนอกเมืองก็อยู่กันได้เป็นเวลาพอสมควรก็นึกขึ้นว่าเอ๊ะมานานแล้วควรจะกลับบ้านเสียทีแล้วมันก็กลับบ้านเป็นหนุ่มกลับบ้านเป็นหนุ่มร่างกายแข็งแรงเติบโตแล้วพอกลับไปถึงบ้านในพ่อแม่เห็นเขาก็ดีอกดีใจน้ำตาไหลกันทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งแม่นึกว่าเออจุกุมเอ้ยนึกว่ามือบริจาคแล้วลูกเอ้ยพ่อแม่ก็ทำบุญอุทิศแล้วมันก็ร้องเหมือนกันร้องไห้ว่าไม่บอกพ่อบอกแม่แต่มันดีที่มันกลับบ้านได้กลับมาบ้านได้แล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อแล้ว
อายุมันมากแล้วก็ทำงานเลี้ยงไก่เพราะว่าพ่อเขาเลี้ยงไก่มันก็เลี้ยงไก่อยู่กับฟาร์มไก่ต่อไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไปไหนแต่ว่ามันก็ได้ไปเที่ยวโลดโผนโจรทะยานเที่ยวพอมันฉลาดเด็กคนนี้มันรู้จักเอาตัวรอดไปไหนไปได้ไม่เสียเปรียบใครหัวมันไวดีจิตใจมันก็เป็นนักเลงเขาเพื่อนก็พุ่งได้เอากลับบ้านได้แต่ว่าเด็กบางคนมันไม่อย่างนั้นไปแล้วก็ไปหายไปเลยจนกระทั่งไปอยู่ในคุกไปอยู่ลาหูทูตมั่งไปอยู่คุกต่างๆไปเจอก็เข้าคุกไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของวัยรุ่นที่พ่อแม่ไม่ได้ประพฤติธรรมนั่นเองเรียกว่าไม่ประพฤติธรรมทำให้เด็กเสียหายเพราะเราไม่ประพฤติธรรมการประพฤติธรรมของพ่อแม่คือว่าต้องรู้หน้าที่ว่าเราเป็นพ่อแม่นี่ต้องรู้หน้าที่ว่าควรทำอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็วางไว้ให้เราปฏิบัติถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าเด็กก็จะไม่เสียผู้เสียคนพระพุทธเจ้าท่านสอนวางหลักให้เราปฏิบัติอย่างไรห้ามลูกไม่ให้กระทำความชั่วนี่ข้อแรกห้ามไม่ให้ทำความชั่วคือห้ามเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าบอกให้เข้าใจอธิบายให้เขาเข้าใจว่าอะไรชั่วอะไรไม่ควรทำอะไรไม่ดีมาผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเราต้องหมั่นชี้แจงแสดงให้เขาเข้าใจคือหมั่นสอนหมั่นอบรมแต่ว่าพ่อแม่จะสอนลูกเนี่ยต้องสอนตัวเองก่อนต้องพิจารณาตัวเองเสียก่อนว่าเราเป็นพ่อที่สมบูรณ์ไหมเป็นแม่ที่เรียบร้อยไหมประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมหรือเปล่าถ้าพ่อเป็นคนขี้เหล้าแม่เป็นคนขี้พ่ายจะไปสอนลูกได้อย่างไรเพราะว่าสอนมันไม่ได้เด็กมันมองเห็นอยู่ว่าพ่อแม่ไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่จะต้องเสียสละทุกอย่างเกิดเสียสละความสุขที่ไม่เข้าเรื่องแต่ความสุขประเภทเหลวไหลความสุขในการดื่มของมึนเมาในการเที่ยวเกเรเฮฮาซึ่งทำให้สิ้นเปลืองไม่ได้จำเป็นงดเว้นจากอบายมุขที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หรืองดเว้นจากการพนันงดเว้นจากเสพสิ่งเสพติดงดเว้นจากการเที่ยวกลางคืนงดเว้นจากการคบเพื่อนชั่วงดเว้นจากความสุรุ่ยสุร่ายในการจับจ่ายใช้สอยต้องเป็นอยู่อย่างประหยัดอดออมเป็นคนขยันในการทำมาหากินเนี่ยนี่พ่อแม่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างครอบครัวใดที่มีอบายมุขลูกไม่ค่อยเรียบร้อยสังเกตเห็นมาหลายครอบครัวแล้วเขามีฐานะพอกินพอใช้อยู่นะแต่มันก็ชั่วอายุนั้นบางทีก็พอแก่ลงก็เอาตัวไม่รอดแล้วเพราะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรไว้แล้วถ้าเราเป็นมีการเล่นการพนันเด็กมันก็เห็นอยู่ทุกวันแม่เล่นไพ่เด็กมันก็เห็นพ่อเล่นการพนันเด็กมันก็เห็นยิ่งเปิดบ่อนในบ้านด้วยแล้วยิ่งหายเสียหายใหญ่โตเพราะเด็กมันเห็นการกระทำในรูปนั้นมันก็ฝังหัวเข้าไปทุกวันทุกเวลาแล้วมันก็จะเข้าไปเล่นบ้างเวลาพอเผลอก็มันก็เข้าไปเล่นพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรกับชมลูกซะอีกบอกลูกมันเก่งโตขึ้นมันก็คงจะรักษาบ่อนต่อไปได้เราเข้าใจเสียอย่างนั้นทำให้ลูกเหลืองไปไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนกระทำนั้นจะนำความเสียหายมาให้เขาก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นชั่วพ่อแม่เนี่ยเล่นการพนันไปชั้นลูกเล่นการพนันนี่ทรัพย์หมดเลยพ่อแม่หาไว้ได้บ้างแต่พอถึงชั้นลูกเองหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือชั้นหลานนี่ไม่มีอะไรแล้วอยากจนแล้วเพราะว่าการพนันเผาผลาญการพนันนี่เผาหนักทีเดียวไฟไหม้ยังไม่ได้เท่าการพนันเพราะไฟไหม้มันยังเหลือดินให้เราพัฒนาใหม่ได้แต่ถ้าการพนันเผาไหม้มันไม่เหลืออะไรดินบ้านช่องสวนเลือกนาอะไรก็ต้องเอาไปจำนำจำจองหมดผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือคุณทำก็ไม่เหลือในครอบครัวนั่นต่อไปไอ้วัตถุหมดนี่ไม่น่าตกใจถ้าคุณทำยังอยู่แต่ว่าคุณทำมันก็ไม่อยู่เมื่อคุณทำไม่อยู่วัตถุจะมาได้อย่างไรทรัพย์สมบัติจะมาได้อย่างไรเพราะทรัพย์สมบัติจะเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยความมีคุณธรรม
เราเรียกว่ามีมิ่งขวัญอยู่ในครอบครัวที่พระท่านว่าสิริโภคานมาสโยสิริโภคานมาสโยหมายความว่ามิ่งขวัญเป็นที่ตั้งแห่งโภคทรัพย์สิริคือมิ่งขวัญนี่เป็นที่ตั้งแห่งโภคทรัพย์มิ่งขวัญในที่นี้ก็หมายถึงคุณธรรมความงามความดีที่มีอยู่ในใจของคนในครอบครัวนั้นพ่อแม่มีคุณธรรมก็มีสิริเป็นมงคลแก่ชีวิตทุกคนมีคุณธรรมก็มีมิ่งขวัญคือสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งอันใดมามันก็อยู่ได้เพราะคนมีคุณธรรมนั้นรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำให้มันเจริญงอกงามปิดประตูรั่วออกหมดไม่ให้รั่วไปทางไหนค่าจ่ายเท่าที่จำเป็นทรัพย์มันก็เหลือเจริญงอกงามก้าวหน้าไปได้เรียบร้อยเมื่อวันซืนหรือเมื่อวานนี่ได้ฟังข่าวบอกว่าครอบครัวหนึ่งนะแต่ก่อนนี้ก็เป็นลูกจ้างทำนาครับเขาลูกจ้างทำนาแต่เป็นคนขยันเก็บหอมรอมริบก็ซื้อเนื้อที่นาได้ไร่หนึ่งแล้วค่อยๆทำไปขยันทำต่อไปซื้อได้สองไร่สามไร่จนกระทั่งมีที่ดินถึง150ไร่แล้วก็ทำงานด้วยความขยันอดทนเหน็ดเหนื่อยก็ไม่กลัวอยากลำบากลูกเต้าก็ได้ส่งให้เล่าให้เรียนมาเรียนหนังสือกรุงเทพได้ปริญญาทางเกษตรไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอได้ปริญญาแล้วไม่ไปทำนาให้พ่อแม่ไม่ไปทำดิน150ไร่เป็นประโยชน์ทำราชการไปอย่างนี้แต่แสดงว่าครอบครัวนั้นมีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจธรรมะก็คือประพฤติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าชาวบ้านเนี่ยมันต้องมีอุตตานะคือขยันในการทำมาหากินอารักขาคือรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้คือรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำให้มันเจริญงอกงามต่อไปแล้วก็คบคนดีไว้เป็นที่ปรึกษาดำรงชีวิตพอสมควรไม่ฝืดและก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายเรียกว่าพอดีพองามกินอยู่แต่พอดีก็สามารถจะตั้งตัวได้มีเงินมีทองเป็นหลักเป็นฐานแต่ตรงกันข้ามบางครอบครัวพ่อแม่หาทรัพย์สมบัติไว้ให้มากมายแต่ว่าลูกเหลวไหลไม่ทำมาหากินในทางที่ถูกที่ชอบประพฤติอยู่ในทางอบายมุขที่เขาเรียกว่าสุรานารีพาชีกิลาบัตมีครบสมบูรณ์เรียบร้อยผลที่สุดก็ไปไม่รอดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ท่าใดก็ค่อยหมดไปสิ้นไปขายเพียบ้านจำนำจำนองขาดอายุไปเอาตัวไม่รอดครอบครัวอย่างนี้ไม่มีคุณธรรมเมื่อไม่มีคุณธรรมลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีคุณธรรมจะเป็นคนมีคุณธรรมได้อย่างไรลูกไม้มันหล่นไม่ไกลต้นลูกไม้ประเภทใดก็หล่นอยู่ใต้ต้นนั้นนะมังคุดลางสาดเงาะลำไยกันหนุนมันก็หล่นอยู่ใต้ต้นมันเรารู้ได้ว่าต้นนี้ออกลูกมาเป็นอย่างไรลูกของพ่อแม่นี่ก็เหมือนกันถ้าพ่อแม่เป็นคนประพฤติอย่างใดลูกก็จะต้องเป็นคนอย่างนั้นลูกพ่อแม่อยู่ในศีลในธรรมลูกก็อยู่ในศีลในธรรมพ่อแม่อยู่นอกศีลนอกธรรมลูกก็อยู่นอกศีลนอกธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ว่าบางทีพ่อแม่อยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าดีส่วนตัวไม่แจกดีให้แก่ลูกมั่งอันนี้มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเรามีดีแต่ไม่แจกดีให้แก่ลูกคือไม่เผื่อแผ่ให้แก่ลูกไม่สั่งสอนไม่อบรมไม่มีเวลาให้กับลูกเอาเวลาไปทำธุรกิจอะไรอะไรมากเกินไปเรามันต้องแบ่งเวลาเวลานั่นทำงานก็ความจริงธุรกิจการงานนี่ก็ทำวันหนึ่งก็6ชั่วโมง7ชั่วโมงคือกลางวันนะเช้าก็ไปเปิดงานสัก8โมงก่อนราชการหน่อย5โมงเย็นมันก็เลิกแล้วนะเลิกแล้วมันก็ควรจะกลับบ้านพ่อกลับบ้านแม่กลับบ้านมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่นี่เลิกแล้วไปเที่ยวสังสรรค์ไปเที่ยวสนุกสนานเฮฮาดูร้านภัตตาคารต่างๆในเมืองไทยในกรุงเทพนี่โอ้ยเปิดเหมือนกับวังกันทั้งนั้นใหญ่โตมโหฬารนะ
เรียกวังนั่นเดี๋ยวนี้วังนั่นวังนี่ศาลาธรรมะสร้างเป็นเรือนไทยไปเห็นแล้วนึกว่าคนที่ไหนจะมากินมากมายอย่างนี้มันน่าจะขาดทุนแต่ว่าก็อยู่ได้พออยู่ได้ไม่ค่อยขาดทุนอะไรแต่ถ้านอกเมืองไปวังจมเหมือนกันไปทางไปปทุมธานีนี่วังอะไรแห่งหนึ่งก็เปิดขึ้นมาเห็นขายๆอยู่อย่างรถผ่านไปเสนาเอาวังนี่ล่มแล้วไม่มีคนแล้วปิดแล้วเรียกว่าไปไม่รอดเพราะว่าไม่มีคนไปกินแล้วคนเราก็ชอบไปกินอาหารนอกบ้านชอบไปกินของอร่อยเพราะเขาโฆษณาให้ไปกินกันกินนอกบ้านกินนอกบ้านมันก็แพงกินในบ้านมันถูกกว่ากินได้หลายคนไปกินนอกบ้านมันก็ไม่กี่คนโดยมากก็พวกนักธุรกิจเขาไปกินสนทนากันเรื่องการเรื่องงานที่โต๊ะกินข้าวนั่นก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าพวกกินเล่นเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันอยากจะไปลองดูที่นั่นที่นี่เขาโฆษณามันใหญ่โตต้องไปกินดูหน่อยกินกันไปมื้อเดียวก็แฟบไปเยอะแยะดีที่มีกาดประเภทที่เขาใช้กันนี่เอาไปแยงได้จากตู้ธนาคารเรียกว่าไม่มีก็เอาไปยับไว้ก่อนยับไว้ทีหลังก็ไปหักเงินจากธนาคารส่งเสริมความสุรุ่ยสุร่ายเลยไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านกับลูกนอนแล้วไม่ได้พูดได้คุยกันกับลูกเราต้องนึกว่าเรามีพันธะในครอบครัวเลิกงานแล้วต้องรีบกลับบ้านไปรับลูกถ้ามีไปรับลูกจากโรงเรียนก็ดีไอ้คนที่ไปรับลูกเนี่ยมันดีเพราะมีข้อผูกมัดว่าต้องไปรับลูกมารับแล้วก็ต้องกลับบ้านรับลูกแล้วจะพาลูกไปอาบอบนวดมันก็ไม่ได้หรือจะไปเที่ยวกินอะไรที่ไหนมันก็ไม่ได้เด็กมันไม่เหมาะแก่สภาพเช่นนั้นก็ต้องพากลับบ้านพ่อรับกลับบ้านแม่ก็กลับมาหุงข้าวต้มแกงกินกันคุยกันในโต๊ะอาหารกินอาหารเสร็จแล้วก็เอาดูโทรทัศน์ดูพร้อมๆหน้ากันจะได้อธิบายให้ลูกฟังไปในตัวนั่นคนนั่นนิสัยเป็นอย่างนั้นคนนั่นนิสัยเป็นอย่างนี้เอาตัวอย่างจากเรื่องละครนะเอามาเชื่อดูว่าตัวนั้นดีตัวนี้ชั่วตัวนั้นคดโกงอนาคตมันจะเป็นอย่างไรจบเรื่องลงก็ได้รับความลำบากตกต่ำเราก็สอนให้ลูกกระจายว่าทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วคนมีธรรมะรุ่งเรืองคนได้ธรรมะตกต่ำพูดให้ฟังบ่อยๆก็จะได้เกิดความเข้าใจอันนี้คือการสอนให้ลูกไม่กระทำความชั่วเพราะเราบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นไม่ดีแล้วก็คอยสังเกตดูลูกว่ากลับมาจากโรงเรียนเอาอะไรมาบ้างเอาอะไรมาแสดงให้พ่อแม่เด็กเขาชอบเด่นคือว่าไปเห็นอะไรแปลกๆก็ต้องเอามาทำให้พ่อแม่ดูพ่อแม่ดูแล้วไม่ติไม่ว่าเด็กมันก็นึกว่าออกพ่อแม่ชอบเพราะทำให้ดูหลายหนแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรความจริงเขาไม่ชอบแต่ไม่พูดเป็นคนไม่พูดไม่ขยันพูดกับลูกอันนี้ไม่ได้ไม่พูดกับคนอื่นไม่เป็นไรแต่กับลูกนี่ต้องขยันพูดขยันเตือนเรียกว่าพร่ำสอนต้องพร่ำสอนบ่อยๆเห็นทำอะไรไม่ดีบอกเอ๊ะอะไรนะทำไมทำอย่างนั้นทำไมพูดอย่างนั้นทำไมแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นคอยบอกคอยสอนให้เด็กเข้าใจให้รู้ว่าแม่ไม่ชอบพ่อไม่ชอบในการกระทำเช่นนั้นโดยปกติเด็กมันก็อยากให้พ่อแม่ชอบเหมือนกันแต่ถ้าทำอะไรพ่อแม่ไม่ชอบเขาก็หยุดเหมือนกันถ้าเรารีบทำเสียแต่ต้นหัวทีคือรีบเตือนเสียตั้งแต่พอเริ่มเห็นแต่ถ้าปล่อยเขาไปปล่อยมันเป็นนิสัยคนเราทำอะไรนี่ทำบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยเป็นสันดานพอเป็นนิสัยแล้วมันก็แก้ยากเพราะงั้นทางที่แก้ดีที่สุดคือว่าต้องรีบเตือนเขารีบบอกเขาให้เขาเข้าใจอย่าไปตามใจเขาเอามากเกินไปพ่อแม่บางคนก็ไม่อยากจะพูดให้ลูกกระทบกระเทือนใจนั่นแหละคือวิธีการทำลายลูกของเราคือฆ่าเขาทำอย่างนั้นเหมือนกับฆ่าเขาทำไมให้เขาได้ทำดีแต่ว่าส่งเสริมให้เขากระทำความชั่วมันก็ผิดหลักการแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นแต่สอนให้ห้ามเขาไม่ให้กระทำความชั่วด้วยการแนะนำพร่ำเตือนตามโอกาสที่จะแนะนำได้ต
พื่อให้เด็กเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อห้ามแม่กระทำชั่วก็ต้องแนะนำในด้านดีคือให้เขาเห็นทั้งสองฝ่ายให้เห็นว่าฝ่ายดำมันเป็นอย่างไรฝ่ายขาวมันเป็นอย่างไรฝ่ายมืดเป็นอย่างไรฝ่ายสว่างเป็นอย่างไรฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์มันเป็นอย่างไรดีชั่วเป็นอย่างไรชี้แจงให้เห็นทั้งสองฝ่ายเด็กก็จะได้เกิดปัญญาเกิดความคิดความอ่านเราพูดกับเขาดีๆเอาความรักมาแสดงอย่าเอาความโกรธมาแสดงพ่อแม่บางคนก็ใช่ครับเรียกว่าพอทำอะไรไปก็ตวาดแหวเลยทีเดียวดูอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรแต่เราใช้วิธีการอย่างนั้นเด็กมันไม่รับเพราะมันตกใจมันกลัวอันนี้ไม่ฟังเหตุผลของเราไม่ได้ผลอะไรจะพูดอะไรจะสอนอะไรต้องใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาทำความเข้าใจกับเขาในเรื่องนั้นๆให้เขารับได้แล้วคอยสังเกตต่อไปว่าที่พูดไว้แล้วนี่ลูกไปประพฤติหรือเปล่าไปปฏิบัติหรือเปล่าคอยสังเกตคอยดูการกระทำเขาต่อไปแต่เห็นว่ายังไม่ละเลิกก็ต้องพูดแนะนำต่อไปตักเตือนต่อไปย้ำแล้วย้ำอีกบ่อยๆมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เอามาเป็นแบบสาธิตพูดให้ลูกฟังว่าเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามเกิดความเสียหายแก่ชีวิตอันนี้คือแนะนำเขาบ่อยๆคือต้องมันนะต้องมันเตือนมันสอนให้เด็กเข้าใจแล้วก็เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของเขาคอยดูว่าเขาอยู่อย่างไรเครื่องแต่งตัวหนังสือเหล่าเรียนเครื่องใช้ไม่สอยแม่ก็ต้องเข้าไปตรวจดูบ่อยๆคอยแนะคอยนำให้รู้จักรักษาของว่าของนี่มันมีค่าเท่านั้นมีราคาเท่านี้อย่าใช้แบบคนเศรษฐีลูกเป็นลูกเศรษฐีเรามันไม่ใช่ร่ำรวยอะไรเงินเดือนมันก็น้อยไม่มากมายอะไรอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้หาวิชาความรู้ใส่ตัวโตขึ้นจะได้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนพอจะได้มีวิชาไว้ทำมาหากินต่อไปพ่อแม่แก่ก็จะต้องตายไปลูกจะต้องอยู่ต่อไปถ้าลูกไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถขาดความประพฤติดีก็เอาตัวไม่รอดเราต้องหมั่นพูดหมั่นจาคอยอธิบายคอยเอาใจใส่ดูแลเขาอย่าให้เขาเปล่าเปลี่ยวเด็กที่มันเปล่าเปลี่ยวมันก็รู้สึกว่าอยู่บ้านนี้ไม่สบายใจเพราะไม่มีใครยิ้มด้วยไม่มีใครพูดด้วยมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้จะระบายกับใครเพราะไม่มีใครมาไต่ถามในเรื่องของเขาเราไม่ได้สังเกตถ้าลูกนั่งซึมนี่ก็ต้องดูแล้วว่าเอ็นทำไมมันซึมไปทำไมไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องหาเรื่องเข้าใกล้ชิดแล้วก็ไต่ถามปลอบโยนไต่ถามค่อยพูดค่อยจาเด็กมันก็จะระบายออกมาว่าอะไรเป็นอะไรอึดอัดเรื่องอะไรเราก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่เด็กมันอึดอัดไม่สบายใจที่บ้านหรือมีปัญหาที่โรงเรียนเราก็ต้องไปพูดจากับครูทำความเข้าใจกันว่าลูกดิฉันนี่เขาอึดอัดด้วยปัญหานั้นปัญหานี้ด้วยเรื่องเพื่อนบ้างเรื่องครูบ้างเรื่องอะไรบ้างการเรียนบ้างเราไปพูดทำความเข้าใจจะได้ช่วยกันแก้ไขพ่อแม่กับครูเนี่ยมันต้องร่วมมือกันต้องพบกันบ้างไปหามาสู่ทำความสนิทสนมกันเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องอะไรต่างๆการเล่าการเรียนของเด็กก็จะดีขึ้นเรียนจบชั้นมัธยมแล้วเราจะให้เขาเรียนอะไรมันต้องไอ้เรื่องเรียนเนี่ยมันต้องอย่าไปบังคับตัวต้องตามใจเขาหน่อยเพราะบางทีเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราให้เรียนเช่นพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นหมอแต่ลูกไม่อยากจะเป็นหมอเกี่ยวเข็นให้เรียนให้สอบไม่ได้เพราะมันไม่ชอบมันไปสอบได้อย่างอื่นเขาอยากจะเป็นอย่างอื่นเช่นบางคนอยากจะเป็นวิศวกรแต่ว่าพ่อแม่ให้เรียนหมอมันก็เรียนฝืดๆไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ตั้งใจเรียนเรียนก็ไม่สำเร็จเพราะเขาไม่มีความรักขาดความขยันเอาใจใส่คิดค้นในเรื่องจะเรียนเพราะเขาไม่ชอบอันนี้ต้องถามเขาในเรื่องนี้ว่าอ้าวลูกจบชั้นนี้แล้วจะเรียนอะไรให้ลูกไปสอบเขา
เลือกอะไรก็ตามชอบใจนะเขาจะเรียนสอบอะไรก็ตามใจของเขาเราให้เงินให้ทองแก่เขาเพื่อเขาเล่าเรียนอย่าไปบังคับว่าต้องเรียนนั่นต้องเรียนนี่เด็กมาเรียนไม่ได้มันก็ลำบากใจมีบ่อยๆเกิดปัญหาเพราะลูกไม่ชอบแต่พ่อแม่อยากให้เรียนเช่นพ่อแม่เป็นหมอก็อยากให้ลูกเป็นหมอเด็กมันไม่ชอบจะให้มาเรียนได้อย่างไรมันไม่อยากเป็นหมอพ่อแม่เป็นทหารครูจะให้ลูกเป็นทหารเด็กมันไม่ชอบเป็นทหารมันเห็นพ่อเป็นทหารน่าเบื่อแล้วเห็นแม่เป็นพ่อเป็นตำรวจก็เรื่องมันน่าเบื่อแล้วหรือว่าเป็นข้าราชการบางทีเด็กก็ไม่ชอบเรียนรัฐศาสตร์ไม่ชอบเพราะว่าพ่อเป็นนักปกครองไม่ค่อยได้อยู่บ้านเดี๋ยวย้ายไปโน่นเดี๋ยวย้ายมานี่ตระเวนไปเรื่อยๆเด็กก็ไม่อยากจะเรียนเรื่องอย่างนั้นเขาอยากจะเรียนเรื่องอื่น ที่เขาชอบใจพอใจเราก็ต้องให้เขาเรียนตามที่เขาชอบสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาในสิ่งที่เขาชอบอะไรที่เขาชอบมันทำได้มากตอนหลักการเรียนเนี่ยมันมีว่าต้องมีใจรักต้องมีความขยันต้องเอาใจใส่ต้องคิดต้องค้นฐานมันอยู่ที่ชอบที่ความพอใจในเรื่องนั้นแต่ถ้าไม่พอใจแล้วอย่าไปฝืนเรียนไม่ได้เรียนฝืนพูดไปอย่างนั้นหรือให้สอบมันก็ไม่สอบเพราะมันไม่ชอบในเรื่องนั้นแม่จะให้เรียนพ่อจะให้เรียนแต่ลูกไม่เรียนมันก็เสียหายเป็นการฝืนกันเหมือนคำโบราณว่าคมเขาโคขืนให้กินหญ้าเนี่ยมันไม่ได้ปราถ้าโคมจะขิดคนคุมจะด้วยซ้ำไปเราต้องถามความสมัครใจว่าเขาจะเรียนอะไรถามไปตั้งแต่เบื้องต้นถามดูว่าลูกอยากเป็นอะไรอยากจะเป็นตำรวจหรืออยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมอหรืออยากจะเป็นพ่อค้าหรืออยากจะเป็นอะไรเนี่ยว่าเขามีนิสัยชอบในทางใดเราก็สนับสนุนให้กำลังใจช่วยให้เขาได้เป็นไปในทางนั้นให้การเรียนซึ่งเป็นปัจจัยให้เข้าสิ่งนั้นได้ให้เรียนเรื่องที่จะไปสู่แนวที่เขาชอบได้เราต้องช่วยเขาต้องศึกษากันไต่ถามกันคอยสังเกตนิสัยใจคอก็ว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ช่วยเขาเต็มที่ในการเล่าการเรียนคอยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลืออย่าให้เกิดความทุกข์อย่าให้เกิดเป็นปัญหาเด็กก็เรียนได้สำเร็จเรียบร้อยนี่หน้าที่เบื้องต้นคือห้ามไม่กระทำความชั่วแนะนำให้กระทำความดีให้ศึกษาเล่าเรียนในสิ่งที่สมองเขาจะเรียนได้หรือในทรัพย์เราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยเขาเต็มกำลังเต็มความสามารถมาเรียนจบแล้วก็เรื่องทำงานทำงานมันก็ต้องอาศัยความสามารถของตัวเขาที่จะต้องไปสอบให้ได้ต้องไปสอบถ้ามีเส้นมีสายก็ต้องไปฝากไปขวางบ้างตามสมควรเดี๋ยวนี้มันต้องเส้นขนาดใหญ่ๆเส้นกล้วยจับมันก็ยังชั่วหน่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวมันก็เล็กไปต้องเส้นกล้วยจับพอจะไปขวางกันได้เดี๋ยวนี้มันก็อย่างนั้นต้องฝากฝังกันแต่ว่าเด็กบางคนมันเก่งมันเรียนเก่งสอบได้ดีถึงไม่มีเส้นเขาก็ต้องเอาคือคะแนนมันเหลือเกินมันได้ตั้งเกือบ 100% อย่างนี้เขาต้องเอาแม่ไม่รู้จักพ่อแม่ก็ต้องเอาแล้วเพราะว่าเขาอยากได้คนดีเหมือนกันในสำนักงานการต่างๆอยากได้คนดีแต่ถ้ามันไล่เลี่ยกันคนดีมันหลายคนก็มันว่าได้ 80% แล้วคนเขาก็ต้องอ่านี่ลูกใคร 80% ลูกใครไอ้นี่มันลูกใครมันก็ต้องมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีที่จะช่วยมันเป็นไปได้แต่ถ้าว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงมากมันต้องเอาเด็ดขาดคนก็ทางราชการก็ต้องเอาไว้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงเพราะการเรียนมันดีความรู้ดีเขาต้องเอาเดี๋ยวนี้มันก็สำคัญอยู่ที่ว่าเก่งในทางความรู้ความสามารถและถ้ามีความประพฤติดีประกอบเข้าไปด้วยมันก็ไปไกลเข้าไปตามเรียนแล้วก็ไปเรื่อยไปถึงจุดหมายปลายทางแต่เข้าได้ใครเข้าเรียนได้แต่ว่าขับไม่เรียบร้อยแหว่งไปแหว่งมาเหมือนคนเมาเหล้ามันก็ไปไม่ไกลเหมือนกันนี่มันขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของเด็กนั้นด้วยแต่ว่าพ่อแม่ก็มีส่วนช่วยที่จะให้เขาเป็นคนเก่งคือคอยไต่ถามในเรื่องการเล่าการเรียนชวนพูดชวนคุยในเรื่องที่เขาเล่าเรียนถามให้เขาได้เกิดความสนใจ
ในเรื่องการเรียนจะเห็นว่าควรจะเอาครูพิเศษมาสอนได้เราก็ต้องเอามาสอนให้เขาให้เขาสบายใจสำคัญอยู่ที่ว่าต้องมีความรักมีความเห็นใจลูกให้มากที่สุดที่จะมากได้เด็กก็ไม่เสียหายเดี๋ยวนี้เด็กชอบไปเที่ยวตามร้านประเภทต่างๆตามคาเฟ่ตามดิสโก้เทคอะไรต่ออะไรมีมากขึ้นความจริงกฎหมายเขาก็ไม่อนุญาตให้เข้าแต่ว่าเจ้าของร้านเขาจะเคร่งอะไรได้สตังค์แล้วเป็นชายได้ใครเอาตังค์มาให้ก็เข้าไปได้ทั้งนั้นแหละตำรวจก็ต้องคอยกวดขันสิ่งเหล่านี้ความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะให้มันมากเกินไปเปิดมากเกินไปทำให้เด็กมีช่องทางเสียผู้เสียผลได้ง่ายแล้วก็เด็กมันก็พุ่งซ่านไปในเรื่องอะไรต่างๆถ้าพ่อแม่คอยเตือนคอยสอนคอยบอกไว้มันก็คงจะไม่ไปเที่ยวตามสถานที่เช่นนั้นภัยอันตรายของเด็กอีกอันหนึ่งคือสิ่งเสพติดนี่น่ากลัวมากเดี๋ยวนี้น่ากลัวสิ่งเสพติดเพราะว่าสิ่งเสพติดมันแพร่หลายเฮโรอีนก็หาง่ายกัญชาก็หาง่ายไอ้ทินเนอร์นะไม่ต้องพูดมันเอาที่ไหนก็ได้เอามาดมเล่นๆกันเด็กมันชอบทำอะไรแปลกมันระบายอารมณ์มันนั่นดิไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วมันอยากลองแต่ว่าลองทีเดียวไม่พอมันลองหลายครั้งพอลองหลายครั้งมันก็ติดแล้วมันก็ทิ้งไม่ได้เพื่อนฝูงก็ไม่ยอมไม่ทิ้งเพราะว่ามันคอยลากคอยจูงกันไปคนใดที่ทำชั่วแล้วก็อยากให้คนอื่นชั่วเหมือนตนสุนัขหางด้วนมันก็ชอบชวนตัวอื่นไปตัดหางอันนี้ถ้าสุนัขงูผมก็ต้องตัดหางให้ด้วนตามกันไปแต่ถ้าเด็กฉลาดมันคิดได้มันก็กลับใจได้แต่ว่าน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยที่เป็นอย่างนั้นเปอร์เซ็นต์เสียมันมีมากกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเพิ่มขึ้นในบ้านเมืองของเราซึ่งระบบการเป็นอยู่มันเป็นอย่างนั้นประชาธิปไตยนะไอ้ประชาธิปไตยบางทีมันก็ไม่เข้าเรื่องเหมือนกันนะประชาธิปไตยมันต้องมีธรรมะด้วยเป็นธรรมาธิปไตยอะไรเป็นสิ่งยั่วยุอารมณ์คนทำให้คนเกิดความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาไม่ควรอนุญาตก็ตัดมันออกเสียมั้งอย่าไปให้มันมีขึ้นในที่นั่นที่นี้เพราะทำให้คนเสียผู้เสียคนไอ้สมัยก่อนนี่เราไม่มีสิ่งเหล่านั้นคนเขาก็สร้างฉาบจากบ้านเมืองมาได้ไม่ฝืดไม่เคืองอะไรเด็กรุ่นก่อนๆที่มาเติบโตเป็นผู้ใหญ่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะไม่มีสิ่งยั่วยุจึงได้เรียบร้อยเป็นภาพพับกันไปตามกันแต่ถ้ามีสิ่งยั่วยุอยู่ใกล้กับสิ่งยั่วยุนี่มันก็ทนไม่ค่อยได้จิตใจมันก็ตกต่ำไปได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยแก้อีกอย่างแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเรานี่มีลูกก็เพียงแต่ว่าระวังไม่ให้ไปเดินใกล้หลุมนั้นแต่นั้นเองใต้อบายส่วนนั้นเราห้ามไว้กันไว้ให้มากที่สุดที่จะมากได้การกันลูกนี่ก็ต้องพิจารณาอีกอันหนึ่งคือเพื่อนเนี่ยสำคัญการคบเพื่อนมีสำคัญมากเราต้องดูว่าลูกไปคบกับใครลูกใครเขามีฐานะความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างไรอย่ามองแต่ว่าลูกคนมีสตังค์ไหนมันไม่เป็นมาตรการที่ใช้ได้อะไรเพราะมีสตังค์นั้นมันก็ต้องศึกษาว่ามีด้วยอะไรอาชีพอะไรเขาได้เงินมาจากอะไรมันต้องคิดไปอีกเหมือนกันถ้าเขามั่งมีด้วยสิ่งสกปรกแล้วลูกเราไปคบกับลูกของเขาไอ้สิ่งสกปรกนั้นมันก็จะติดลูกเราเหมือนกันแต่ถ้าเขามั่งมีขึ้นด้วยความสุจริตซื่อสัตย์ทำมาหากินในทางที่ถูกที่ชอบก็ไม่สู้กันอะไรแต่ว่าถ้าไปคบคนประเภทที่มันอยู่ในครอบครัวที่มีความเสียหายประพฤติตนไม่ดีไม่งามก็จะเสียหายอันนี้ต้องระวังมากลูกไม่รู้ก็ลำบากมีหนังสือคำกราบเนี่ยก็แต่งขึ้นพระท่านแต่งสมัยก่อนเด็กเรียนหนังสือปัดต้องให้อ่านหนังสือพระท่านแต่งหนังสือเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ในเรื่องนั้นว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกเป็นผู้ชายว่าไปเป็นหนุ่มแล้วก็บอกว่าเอาลูกไปเที่ยวหาเพื่อนหาผมแล้วก็ลูกไปคบเพื่อนประเภทต่างๆถูกไปคบ
ก็เขียนให้ไปพบคนไม่ดีนะคนไม่ดีโดยลำดับไปคบนักการพนันไปคบนักเสพติดพวกเที่ยวกลางคืนพวกสนุกสนานเฮฮาแล้วต่อไปคบผู้หญิงประเภทที่สนุกสนานอะไรอย่างนั้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อไปสมาคมแล้วมันจะให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรลูกก็ไปเรียกว่ากลับมาอย่างบอบช้ำเลยทีเดียวเพราะว่าไปคบคนประเภทต่างๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นผลนี้สุดก็หาเขาในเรื่องนั้นก็เขียนให้ไปพบพระพระก็ได้เทศได้สอนให้เข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆเวลาพระพูดอะไรให้ฟังเนี่ยเขาฟังแล้วมันเข้าใจเพราะว่าได้พบมาแล้วทั้งนั้นเรื่องอะไรชั่วในที่พระพูดเขาได้พบมาด้วยตัวเขาเองทั้งนั้นเลยเกิดความรู้สึกสำนึกตัวเลยกลับบ้านมาหาพ่อแม่พ่อแม่ก็เลยสบายใจว่าลูกได้พบสิ่งถูกต้องให้ไปทดสอบกับสิ่งเหลวไหลซะหลายอย่างพอที่สุดเขาก็เห็นว่ามันไม่ดีเลยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาแสวงหาสิ่งที่ดีต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องให้เด็กอ่านเด็กอ่านก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นคำกราบไพเราะในเชิงภาษาแฝงธรรมะไว้ในหนังสือเหล่านั้นเด็กก็ได้อ่านเกิดปัญญาเกิดความคิดความถูกต้องขึ้นในจิตใจสมัยก่อนก็สอนอย่างนั้นแต่ว่าสมัยก่อนนั้นประตูอบายมันไม่เปิดคือมันไม่มีอะไรไม่สนุกอะไรอยู่กันตามธรรมชาติอยู่บ้านนอกก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติในเมืองก็ไม่มีอะไรสมัยเด็กๆก็เห็นว่าในเมืองก็ไม่มีอะไรไม่มีเรื่องสนุกสนานเรียกว่ามันยังไม่เจริญว่างั้นเถอะไอ้ความเจริญนี่มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่เจริญแล้วมันทำให้จิตใจคนเสื่อมเนี่ยมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันเจริญกลางค่ำกลางคืนเที่ยวกันสนุกสนานเองฮะก็เรียกว่าเป็นความเจริญทางวัตถุไม่ได้มีความเจริญทางจิตใจเราจึงต้องพูดให้เด็กเข้าใจว่าคบเพื่อนมันต้องคบคนดีเอาคนดีไว้เป็นเพื่อนให้เขาจำพาติดปะอาเซวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเซวนาอย่าคบคนพาลจงคบหาสมาคมด้วยบัณฑิตคนพาลคือคนอย่างไรต้องพูดให้เด็กเข้าใจบัณฑิตเป็นอย่างไรพูดให้เด็กเข้าใจหนังสือนี่เขามีแต่งประกวดวันวิสาขาบูชามีคนแต่งประกวดเข้าชิงรางวัลของในหลวงทุกปีนาเล่มนี้ก็มีเรื่องไม่คบปานคบหาบัณฑิตก็มีหามาให้เด็กอ่านให้ลูกอ่านเป็นหนังสือประกอบอ่านแล้วเราได้สนทนากันลูกเล่าเรื่องคุยกันหนังสืออะไรดีๆนี่หามาป้อนให้ลูกได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็ได้สนทนากันเพราะเรื่องการคบคนนี่สำคัญเหลือเกินเป็นปัจจัยที่จะให้ดีก็ได้ให้เสียก็ได้ถ้าได้คบคนดีแล้วก็ดีขึ้นแต่คบคนเลวก็เลวลงไปพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเหตุภายนอกที่จะทำคนให้ดีให้เสียอยู่ที่เพื่อนอยู่ที่การคบหาสมาคมถ้าไปคบหาสมาคมกับคนดีไม่เป็นไรแต่ถ้าไปคบเพื่อนชั่วมันก็ตกต่ำลงไปท่านจึงย้ำว่าถ้าไม่ได้เพื่อนที่ดีกว่าเราอยู่มันคนเดียวไปไหนไปคนเดียวอย่าไปเอาเพื่อนชั่วมาเป็นมิตรอย่าแม่กับคู่ครองก็เหมือนกันต้องพิจารณาจะหาลูกสะใภ้ให้ลูกชายหาลูกเขยให้ลูกสาวก็ต้องพิจารณาเหมือนกันต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแต่เดี๋ยวนี้เล็กๆมาหนาเอาเองดังนั้นมาหนาเอาเองแล้วมาเสนอพ่อแม่ว่าไปจัดการได้หาได้แล้วก็หาแต่ว่าตาของหนุ่มสาวในบางทีมันก็ไม่ค่อยจะเจ็มใสเท่าใดมันอาจจะมองอะไรผิดไปก็ได้มาพ่อแม่ต้องเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าเขาไปพบกันก็เดี๋ยวก่อนต้องดูให้ดีคนนั้นครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรฐานะครอบครัวเป็นอย่างไรคุณทำในครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรเขานับถือศาสนาอะไรมันต้องละเอียดเหมือนกันคอยแนะบอกเขาอย่าให้มันถลำลงไปพอถลำเนี่ยมันดึงยากแข้งขาถลอกปอกเปิดมันลำบากดึงได้แต่มันตลอกปอกเปิดผิวหนังมันก็เสียไปบางทีแข้งหักขางอไปด้วยซ้ำไปเดินก็เก๊กก็เก๊กไปตามเรื่องมันก็เสียหายจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องอย่างนี้ส
อนลูกให้รู้จักเลือกเพื่อนคบเพื่อนให้รู้ให้ถือหลักสำคัญไว้สามอย่างเกลียดไว้สักสามอย่างเกลียดความชั่วเกลียดคนชั่วเกลียดสถานที่ชั่วชั่วไอ้เรื่องชั่วสามอย่างนี้ถ้าใครเกลียดแล้วเอาตัวรอดได้นะเกลียดความชั่วเราก็ไม่ทำความชั่วแต่ต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าความชั่วคืออะไรประพฤติอย่างไรเรียกว่าเป็นความชั่วทำผิดศีลทำเป็นความชั่วทำผิดกฎหมายเป็นความชั่วทำผิดจารีตประเพณีก็เป็นความชั่วเหมือนกันเรียกความชั่วให้เขาเข้าใจคนชั่วคือคนประพฤติตนอย่างไรสถานที่ชั่วชั่วเช่นไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับไปสถานที่ที่มันเหลวไหลด้วยประการต่างๆเป็นสถานที่ชั่วเป็นของต้องห้ามซึ่งไม่ควรไปที่ทุกที่โทษให้เขาเห็นหาหนังสือเครื่องประกอบให้เขาอ่านให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในเรื่องอย่างนั้นเด็กก็เกิดความยับยั้งชั่งใจโตขึ้นมันก็มีความละอายมีความกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นไม่ไปเที่ยวเตร่สนุกสนานเกินขอบเขตตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนพอเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มอายุ20 25มันก็พ้นไปแล้วไม่ค่อยมีอะไรแล้วแต่อายุ25เนี่ยบางคนบอกมันเบญจเพสอย่าไปถือมันไม่มีอะไรไอ้ตัวเบญจเพสไม่ได้เป็นตัวการสำคัญอะไรแต่ที่มันเสียหายตอนนั้นก็เพราะว่าคนมันกำลังขนองไม่มีห้ามล้อไว้สำหรับเรียกชีวิตมันจึงเสียผู้เสียคนตอนนั้นแต่ถ้าเราติดห้ามล้อไว้ตั้งแต่เริ่มต้นติดมาโดยลำดับลำดับห้ามล้ออันเล็กอันน้อยขยายเติบโตขึ้นจนเขามีห้ามล้อที่มั่นคงสำหรับจิตใจก็ไม่มีอะไรชีวิตเขาปลอดภัย25มันก็ไม่เสียหายนะอันนี้ถ้ามันไม่มีห้ามล้อมันก็นองเช่นคนขับรถเนี่ยพอไปชนเข้ามันเป็นจะเพศหรือไปชนเข้ามันเรื่องความคะนองไอ้คน25ปีเนี่ยอายุมันกำลังคะนองตั้งแต่20ไปแล้วมันคะนองเรื่อยไปจนไปเสียคนเสียผู้อะไรไปต่างๆแล้วก็มักจะโอนเข้าหาเรื่องนั้นแต่พอมีอะไรก็เป็นจะเพศมันไม่ใช่เรื่องอายุแต่มันเรื่องความคะนองอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็สอนให้เขารู้จักห้ามตัวเองให้ละอายใจให้ตัวบาปเรียกว่าดึงเข้าหาธรรมะไว้ให้หันเข้าหาพระรัตนตรัยไว้ไอ้นี่สำคัญนะญาติโยมต้องเข้าใจดีอย่าเฉยเป็นอังกาดเวลานี้ต้องดึงลูกเข้าหาธรรมะไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเด็กๆน้อยๆตัวน้อยๆก็ให้รู้จักไหว้รู้จักกราบรู้จักสวดมนต์นิดๆหน่อยๆค่อยเติบโตขึ้นค่อยสอนไปตามลำดับให้มันติดต่อเรียกว่าสอนติดต่อไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เมื่ออายุ20เรียนจบการศึกษาเอามาบวชมาเรียนแต่ว่าให้มันซึ้งมาตั้งแต่น้อยๆให้มีศรัทธาไว้ให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์ให้มีหลักใจไว้ถ้ามันไม่มีอะไรเลยมันก็ทำอะไรตามชอบใจคนไม่มีหลักคนไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะเรียกว่าคนไม่มีหลักใจมันเลื่อนลอยคิดจะทำอะไรก็ได้ไม่มีความกลัวบาปกลัวกรรมไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นอย่างนั้นมันก็เสียผลได้ง่ายไอ้นี่มันต้องฝากไว้ตั้งแต่เล็กให้มีศาสนาเป็นหลักยึดไว้ให้เป็นคนเข้าหาพระเข้าหาธรรมะไว้อย่าเป็นคนสมัยใหม่ที่ไม่เชื่ออะไรไม่ถืออะไรอันนั้นไม่ได้ต่อไปมันก็จะยุ่งกันใหญ่เพราะไม่มีหลักประจำจิตใจประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ว่าไม่ส่งเสริมศาสนาแต่ว่ากฎหมายเขาแข็งมากใครทำผิดลงโทษแรงคนมันก็กลัวเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมมันไม่รุนแรงเขาไม่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเหลวไหลกลางค่ำกลางคืนก็ไม่มีเรื่องสนุกให้คนไปเที่ยวไปเกรทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลางคืนก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนไม่ต้องอะไรข้ามไปเมืองลาวเขาก็ไม่เที่ยวกันกลางคืนสมัยก่อนยังสนุกเดี๋ยวนี้เขาไม่สนุกเขาไม่มีเรื่องให้คนเสียสตังค์เพราะสตังค์เขาน้อยเงินเดือนมันไม่มากอันนี้ถ้าให้กลางให้เที่ยวมากมันก็สมัยพอใช้พอไม่พอใช้มันก็เกิดการคอร์รัปชันกินสินบาทสินบนมันก็ไปกันใหญ่อันนี้มันต้องตัดต้นเหตุของเรื่องเหล่านี้
ในระบบการปกครองที่เขาควบคุมกวดขันมันก็ดีไปอย่างคนมันไม่เหลวไหลไม่เที่ยวตรีเฮฮาจิตใจมันก็ไม่วุ่นวายมากเกินไปแต่ว่าคนในอยู่ระบบที่ปกครองแบบตามใจกันตามใจตัวเองตามใจความอยากมันก็บอกว่าอย่างนั้นไม่ไหวบีบคั้นจิตใจมากเกินไปแต่เราไม่ได้นึกว่าสมัยก่อนนั้นคนก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกับสมัยนี้ค่ำแล้วก็นอนกันเขาไม่ได้ไปเที่ยวไปกรีหลับนอนตื่นเช้าก็ไปทำมาหากินทำงานทำการคดีต่างๆมันก็น้อยไม่รุนแรงแม้จะมีการโกรธเคืองกันก็ไม่รุนแรงอะไรกันเดี๋ยวนี้โกรธนิดโกรธหน่อยก็ใช้ปืนกุนทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ปืนดีๆทั้งนั้นยิงกันจนแหลกละเอียดไปเลยสาดใส่กันไปบางทีก็ยิงสาดกันในบ้านปืนตั้งหลายกระบอกยิงให้ตายหมดทั้งบ้านเลยเจ้าของบ้านอยู่ในนั้นมันก็ตายแล้วฝั่งระเบิดใส่มั่งนี่มันรุนแรงเพราะสิ่งประกอบมันมากขึ้นความเจริญที่ไม่เข้าเรื่องทำให้เกิดปัญหาในสังคมมากมายแต่ถ้าเราควบคุมความเจริญให้มันเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบที่เหมาะที่ควรไม่ให้คนปล่อยตัวปล่อยใจมากเกินไปบ้านเมืองก็จะสงบขึ้นเหมือนกันเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปเที่ยวค่ำแล้วก็กลับบ้านอยู่กันลูกกันเต้าคุยกันอ่านหนังสือหนังหาถึงเวลาสมควรก็นอนไม่เปลืองไฟฟ้าด้วยจัดตังก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากเกินไปมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเดี๋ยวนี้มันเที่ยวเด็กหนุ่มๆสาวๆก็ไปเที่ยวกันคุยกันแต่เรื่องไร้สาระไม่คุยเรื่องที่จะสร้างสรรค์ชีวิตจิตใจชอบความสนุกสนานเฮฮาพระไปเทศถ้าไปพูดอะไรเผลอออกไปสักคำหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์เรื่องอะไรนี่หัวเราะก้องเลยชอบใจมันเข้าใจบางทีพระที่พูดยังไม่ได้นึกอะไรแต่ว่าเด็กมันนึกออกแล้วมันไปล่วงหน้าแล้วแสดงว่าจิตใจมันคลุ้นอยู่ไปแต่เรื่องความสุขทางเนื้อทางหนังชอบความสนุกสนานเฮฮาชอบในเรื่องอย่างนั้นมันไปตามสิ่งแวดล้อมตามรสนิยมหนังสือที่จะเอามาไหว้ในบ้านต้องดูเหมือนกันลูกเอาหนังสืออะไรมาไปซื้อหนังสืออะไรมาก็ต้องเซ็นเซอร์ใช้ภาษาสมัยใหม่ว่าเซ็นเซอร์กันหน่อยแม่ต้องเอามาอ่านก่อนแต่เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรเก็บเลยเอาไปเลยอันนี้อ่านไม่ได้มันไม่เหมาะกับเด็กอ่านแล้วใจแตกเราก็ไม่ได้ให้อ่านให้อ่านแต่เรื่องที่ถูกต้องหนังสือพิมพ์ก็ควรจะให้อ่านในเรื่องที่ควรอ่านเราอ่านอะไรเห็นว่าดีลูกอ่านตรงนี้หน่อยอ่านแล้วคุยกันในปัญหาที่เด็กอ่านให้เด็กเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรหรือหนังสือดีๆมีเยอะแยะวรรณคดีไทยเก่าๆแก่ๆเรามีไว้ในบ้านเอามาให้อ่านเรื่องของโบราณอ่านเรื่องดีเนาะเรื่องสังทองเรื่องพระอภัยมณีมีเรื่องดีๆเยอะมีภาษิตเป็นเครื่องเตือนใจแต่เป็นลูกหญิงก็ให้อ่านภาสุภาษิตสอนหญิงก็ยังได้เราก็เป็นคำกลอนอ่านแล้วมันก็ดีให้อ่านให้จำไว้บ้างคนโบราณก็สอนอย่างไรผู้หญิงควรจะเป็นอย่างไรผู้ชายควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอันนี้พ่อแม่กับลูกนี่มีอยู่อย่างที่อามาเห็นแล้วอย่าส่งเสริมความพุ่งเฟ้อของเด็กส่งเสริมความพุ่งเฟ้อของเด็กอย่างไรชอบแต่งตัวแปลกๆให้เด็กชอบแต่งตัวแปลกๆเด็กน้อยๆแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ผูกโบงสีนั้นสีนี้เสื้อลายสีทำรูปแปลกๆนี่แหละคือหัดพุ่งเฟ้อเราควรแต่งตัวเรียบๆเด็กนี่ให้แต่งตัวเรียบๆง่ายๆอย่าไปส่งเสริมความพุ่งเฟ้อเด็กมันพุ่งกับเครื่องแต่งตัวโตขึ้นมายิ่งพุ่งใหญ่แล้วผู้ใหญ่เราก็แต่งตัวแบบนี้พุ่งเฟ้อไปในรูปต่างๆ ตามแบบแฟชั่นที่เขาออกแบบให้เมืองฝรั่งเองมันก็ไม่แต่งแบบแฟชั่นอะไรไปเมืองนอกก็สังเกตอยู่มันกันฝรั่งมันแต่งเรียบมันแต่งเรียบๆกับตรงชุดทั้งนั้นไปซื้อง่ายๆที่เขาขายเป็นชุดเขาไม่ได้จะพิเศษพิถีพิถันอะไรพวกไอ้พิถีพิถันมากกว่าพวกดาราภาพยนตร์มันก็แต่งเฉพาะเวลาที่ไปแสดงแต่เวลาปกติมันก็เรียบๆง่าย
แล้วไปเมืองนอกก็พาไปดูที่ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆก็ไปเดินดูอะไรซื้ออะไรเดินดูดูศึกษานิดหน่อยดูแล้วก็สังเกตว่าฝรั่งในมันแต่งตัวอย่างไรมันก็แต่งง่ายๆเรียบๆไม่ค่อยจะรู้หราทำผมก็ทำแบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช่หอยมันนั้นนิดหอยไปนู่นหน่อยจนจำหน้ากันไม่ได้เขาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาเรียบเรียบง่ายๆใครไปเมืองนอกสังเกตดูว่าฝรั่งเนี่ยมันแต่งเนี่ยมันง่ายๆมันเรียบเรียบเนี่ยกระโปรงเรียบเรียบง่ายๆแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะมันตู้หน่อยคือมันร้อนมันร้อนก็มันนุ่งกางเกงนิดเดียวเราก็เห็นว่าแถมก็เรียบเรียบนั้นมันนิดเดียวมันก็เรียบเรียบไม่มีอะไรหรูหราฟู่ฟ้าอะไรแต่งอย่างนั้นนอกจากพวกวิกลจริตที่ทำผมแปลกๆแต่คนแดงเสร็จก็เรียกว่าพวกตั้งบางพวกมันก็ทำผมเป็นคมเป็นปอยด้านนี้สีหนึ่งด้านนั้นสีหนึ่งไอ้พวกนั้นมันพวกจิตผิดปกติแต่คนดูแล้วมันก็ยิ้มว่าไหมสนใจ สนใจในความบ้าของมันมันก็เป็นอย่างนั้นแต่คนดีๆเขาก็เรียบเรียบง่ายๆกับเด็กนี่เราต้องแต่งเรียบเรียบง่ายแล้วอย่าเอาอะไรไปประดับให้เด็กเด็กตัวน้อยๆใส่กำไรตั้งหลายอันเรื่องอะไรเอาไปใส่ให้เด็กทำไมเด็กมันไม่อยากจะใส่กำไรแต่เราไปใส่ให้มันใส่ให้มันไอ้ลูกผู้ชายแขวนสายสร้อยเส้นน้อยๆมาแขวนมือนี่แล้วห้อยตุ้งตุ้งติ่งติ่งเอามาเห็นแล้วแหมรำคาญตาคนโบราณเขาไม่ให้เด็กผู้ชายใช้สายสร้อยเครื่องแต่งตัวผู้หญิงผู้ชายเอามาใช้ไม่ได้ถ้าเด็กชายเอาตุ้มหูมาใส่ก็ไอ้ดีไอ้ตัวเมียเขาดูถูกดูหมิ่นเขาไม่เซ็นมายกย่องสายสร้อยก็ไม่ได้แหวนก็ไม่สวมแล้วคนตามบัตรชนบทในกรุงลูกในกรุงก็สวมแหวนพวกเจริญหน่อยบ้านนอกเขาไม่สวมแหวนชาวนาชาวไร่เขาไม่สวมแหวนแหวนสายสร้อยใส่กำไรเขาไม่ใช่เด็กๆ ก็ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้กำไรถ้าเด็กหญิงแล้วก็ใช้เป็นเครื่องหมายเปลี่ยนกำไรเท้าถ้ามีข้างเดียวแสดงว่าจองแล้วมีกู้มั่นแล้วไม่ต้องไปยุ่งแล้วแม่กว่านั้นก็มีแล้วเจ้าของแล้วก็ตีตราจองแล้วหรือทำผมแปลกออกไปก็มีวิธีให้คนเห็นได้ว่ามีตราจองพอแต่งตัวมีลักษณะมีเครื่องหมายไม่พุ่งเพ้อเราอย่าแต่งตัวให้ลูกให้มันพุ่งไปตั้งแต่ตัวเล็กๆมันเสียนิสัยโตขึ้นมันก็เป็นเด็กฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมชอบแต่งตัวแปลกๆเรื่องสตางค์หากินไม่พอใช้นี่มันเป็นงั้นโรงเรียนเขาก็ไม่ยอมให้แต่ง